เธอเที่ยวไทยส่งความสุขให้ผู้ป่วยในภูมิภาคสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเป็นจัดใดพ่อเป็นจัดใดพ่อไปแอลตันได้นะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าก่อนเนี้ยก่อนเนี้ยก่อนโอ้โหนี่ถ้าไม่ห้ามนี่ก็จะไปถึงท่อนไปถึงท่อนกระโดดทำงานนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับใครก็ตามที่ชมอยู่นะคะวันนี้พี่ปั่มๆกับพี่นัทนะคะวันนี้เรามาถือว่ามาฮันนีมูนแล้วกันน้องที่จะเรามาทำอะไรเราวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ครับเราเนี่ยมาเชียงใหม่บ่อยในรายการเธอเที่ยวไทยพี่นัทก็เป็นชาวเชียงใหม่ปกติเวลาผมไปเชียงใหม่ก็จะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้จบที่วอร์มอัพทุกครั้งแต่วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะวันนี้เนี่ยเราพามาที่โรงพยาบาลสวนดอกพี่นัทคะพี่นัทเคยมาโรงพยาบาลสวนดอกไหมอย่าเรียกว่าเคยมาเลยครับนี่เป็นสถานที่แรกบนโลกที่ผมลืมตาขึ้นมาเจอนะเกิดที่นี่เหรอเกิดที่นี่ตายแล้วอันนี้เกิดที่นี่ส่วนเนี้ยมาป่วยที่นี่เพราะมาทำใจหล่นไว้ตรงนี้โอ้ยเห็นไหมครับเจอหมอหล่อปุ๊บพุ่งไปทิ้งเราเลยทิ้งแขกรับเชิญของรายการเลยใช่อ่ะก็เรียกว่าโรงพยาบาลสวนดอกนี่มีความสำคัญกับพี่นัทครับผมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโชคดีมากเลยดีมากเลยที่เอาพี่นัทมาเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มีอีกโปรเจกต์นึงซึ่งเราจะช่วยโรงพยาบาลสวนดอกนี่แหละนะคะแต่จริงๆมันคืออยู่ในโครงการ3สถาบันวิ่งปั่นปันน้ำใจนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานนิสัยวิ่งวิ่งแน่นอนนิสัยปั่นปั่นหุ่นหูแล้วก็ข่าวดีนะที่พูดหุ่นนั้นแรกจรวดไม่ใช่นะซึ่งเนี่ยสายภาคเหนือเนี่ยเราจะมาจบกันที่โรงพยาบาลสวนดอกหารายได้สมทบทุนการสร้างธนาคารอุปกรณ์ให้กับที่นี่นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปวิ่งไปปั่นกันจิตใจเราร่างกายเราพร้อมจิตใจเราต้องพร้อมด้วยครับเรามามอบความสุขให้กับทั้งโรงพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลญาติพี่น้องของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยกายเราเนี่ยพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยเรามาสร้างความสุขทางใจให้กับเขาเดี๋ยวเข้าไปเอนเตอร์เทนพูดคุยเล่นเกมเล่าเรื่องร้องเพลงหลายอย่างมากเลยใช่แล้วแต่เขาอยากให้เราทำอะไรนะคะให้กับผู้ป่วยพักฟื้นที่โรงพยาบาลสวนดอกกันไปขึ้นรถกันดีกว่าพาเราไปไหนซีเดี๋ยวเราหลงทางพี่ว่าหลังจากนี้น้องเขาหลงทางชีวิตแน่นอนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยนะจ้าผมณศักดาธรนะครับสวัสดีครับป๋อมแปมนะคะเธอเที่ยวไทยนะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรหรอกก็มาสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะเอิ๊กอาร์กนะคะให้กับพี่ๆน้องๆทั้งคนไข้แล้วก็คุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอนั้นกำลังจะหัวเราะเอิ๊กอาร์กแล้วก็ขี่ข้อมูลผิดนะครับจ่ายยาผิดจ่ายยาผิดเลยนะคะจริงๆอยู่ในโรงพยาบาลเรามักจะเจอเรื่องตลกขบขันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะข่าวๆอะไรเงี้ยที่เคยได้ยินมาเป็นเรื่องเล่าที่แบบเล่าต่อๆกันมาในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยมันมีโรงพยาบาลอยู่ที่หนึ่งคุณหมอครับเหมาะกับแผนกอายุรกรรมหญิงมากเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาโรงพยาบาลเพื่อจะมาตรวจภายในคุณหมอให้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปนั่งบนขายังผู้หญิงก็ขึ้นไปนั่งบนขายังคุณหมอก็เปิดผ้าดูแล้วก็ลองออกมาว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วมาสามทีคนไข้นี่วีเลยนะคุณหมอไม่มีมารยาทเลยนะของฉันไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะคุณหมอก็ไม่มีสิทธิ์มาลองโอ้โหสามทีอย่างนี้นะหมอก็เลยต้องอธิบายเลยว่าพี่ผู้หญิงครับหมอร้องไปหนเดียวครับอีก2ครั้งก็มันเป็นเสียงสะท้อนคนทำเนี่ยอย่างแบบมีอยู่เรื่องที่เคยได้ยินมาเรื่องนึงจริงๆผู้หญิงเนี่ยเราควรตรวจมะเร็งเต้านมเป็นประจำใช่ไหมครับพี่นัทก็มีผู้หญิงคนนึงก็นัดคุณหมอเพื่อที่จะมาตรวจมะเร็งเต้านมก็นัดไว้ดิบดีก็ถึงเวลาก็เดินเข้าไปปุ๊บก็เจอหนึ่งคุณหมอหนึ่งคนเนี่ยหน้าตาหล่อเหมือนหมอเทพนี่แหละ
ผู้หญิงคนนั้นที่จะมาตรวจมะเร็งเต้านมก็เห็นตายแล้วเป็นโอกาสอันดีที่หมอเทพนั้นจะได้มาคลึงเคล้าบริเวณเต้านมของเราหมอนั้นก็เลยไม่ฟังอีลาภัยลมใดๆก็ถอดเสื้อแล้วก็บอกคุณหมอคะจะตรวจก็ตรวจได้เลยนะคะจับได้เลยค่ะผู้ชายคนนั้นก็เดินคุณหมอก็เดินมาจับคุณหมออาจจะยังไม่รู้ผลคุณหมอจับอีกจับแรงๆก็ได้นะคะคุณหมอก็จับแรงๆจนผู้หญิงคนนั้นรู้สึกพอใจก็เลยถามคุณหมอคะจับเต้านมของดิฉันไปตั้งมากมายแล้วเนี่ยแบบมันมีอาการอะไรบ้างไหมคะคุณหมอคนนั้นก็ตอบผู้หญิงไปว่าผมก็ไม่ทราบครับจริงๆผมไม่ใช่หมอผมมาซ่อมแอร์ก็เฉยคุณน้องนี่เป็นแต่งเจก็เนี่ยครับอันนี้เป็นกระเทยอ๋ออันนี้หูครับกลางนี่แล้วก่อนอาการชัดขนาดเลยเพื่อนฝูงมาเยี่ยมแล้วก็สดชื่นใช่ไหมแล้วก็สดชื่นนะขอบคุณนะหายไวๆนะหายไวๆนะครับพี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องใจคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาเป็นยังครับเป็นยังอ๋อเป็นไตอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนปลูกถ่ายไตมาแล้วแต่ว่ามันสลัดนะคะมันสลัดแล้วก็เราก็เลยมาฉีดยาให้มันกลับคืนให้มันตายแล้วก็ต้องหายไวๆอันนี้คุณหมอเขาแบบอย่างอันเนี้ยเราต้องดูแลไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ปลาไม่กินเผ็ดไม่กินมันไม่กินของทอดไม้กินเผ็ดแต่ไม้กินเผ็ดไม่กินผัดเผ็ดน้ำพริกเผ็ดน้ำพริกแมงดาเราไม่เป็นหรอกนะมีดอกไม้กับมีดอกไม้มีดอกไม้ให้คุณให้เป็นกำลังใจนะขอบคุณนะครับเนี่ยโหลดเยอะเลยแต่ยังไม่ได้ดูเยอะโหลดไอ้อย่างครับเคยเที่ยวไทยโอ้โหดูเคยคนไทยแล้วหัวเราะหนักกินยาถ่ายไปท้องเสียเลยเสียแล้วดูวันนี้ขำแสดงว่าดูหนูตอนขี้เปลี่ยนไป3ตัวเพราะหนูหรอนี่ไงเป็นที่มาของคำว่าขำขี้แตกขี้แตงตาต้องแข็งแรงอันนี้เนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่เราต้องมีจิตใจแข็งแรงในวันที่มาสร้างความสุขให้ใช่ไหมพี่นัทร้องเพลงแล้วร้องเพลงหนึ่งเพลงเลยเดี๋ยวไปพี่นัทเป็นพี่นัทแล้วเป็นแก้วซาซ่าให้เราฟังเพลงคิดถึงดังๆของอายนัทคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีเอาหาคีย์ไม่เจอพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับดีไหมโรงพยาบาลสวนดอกขอบคุณหมอที่นี่เขาน่ารักมากแม่เข้าใจดีใจดีค่ะหมอหล่อใช่ไหมเจ้าหมอหล่อเนี่ยว่าจะมาเป็นซัพไพร์โรงพยาบาลสวนดอกแล้วเนี่ยเป็นแม่สื่อให้หนูหน่อยสิก่อนที่จะเป็นแม่สื่อเนี่ยต้องถามยังไงคุณหมอคะมีแฟนหรือยังคะลูกสาวแม่เป็นยังไงครับอ๋อลูกสาวแม่เหรอสวยผมสั้นๆแม่งก่อนครับผมสั้นๆสวยเทียบเทียบแต่กับดาราคนใดเจินเจินหรือเปล่าเจินเจินแก่ไปค่ะคุณน่าคุ้นคุ้นเคยเห็นที่ไหนอาจจะเคยมาให้หวยหรือเปล่าบินเข้ามาบอกเลขเข้าฝันเข้าฝันที่โรงพยาบาลสวนดอกเขาดูแลเราดีไหมน้องเพชรดีนะอาหารที่นี่อร่อยไหมตอนนี้ยังกินเผ็ดอยู่ได้กินอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดเราสดน้ำปลาหรือแม็กกี้ตอนแม็กกี้เปล่าๆแต่ก็น่าจะไม่ว่าแล้วที่น้ำเผ็ดนะนี่ก็ชอบของแซ่บๆเหมือนกันใช่แต่ว่าใช้อาหารหลอกผู้ชายแซ่บยังเพิ่งมาถึงมาถึงอย่าเพิ่งถอดใจสิเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อันนี้ดีสุดแล้วเหรอถ้าไม่ติดเรื่องป่วยเนี่ยก็ไปวิ่งตลอดเลยนะอ๋อวิ่งที่ไหนครับเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ครั้งก่อนที่เขาวิ่งสวนดอกอะไรแม่คอมิกอะไรกันนั่นน่ะนี่ต
แต่นี่ดีมากที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะใช่ถ้าเกิดว่าแบบว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายปกติเราอาจจะแบบว่าเป็นเยอะกว่านี้อะไรอย่างนี้ดูแลตัวเองอยู่ใช่แล้วฝากคุณพี่ออกกำลังกายแทนหนูด้วยถือว่าทำให้หนูมันทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้วันนี้นอนหลับเต็มอิ่มไหมคะคุณนะอิ่มอิ่มอิ่มเพิ่งอิ่มเพิ่งอิ่มเพิ่งตื่นกินข้าวยังคะที่นี้เลยกินข้าวต้มโอ้ข้าวต้มอ่อนๆเนาะอยากกินกับอะไรอ่อนๆน่ะกินปัญญาหนูก่อนปัญญาหนูเนี่ยอ่อนเป็นคนปัญญาอ่อนว่าจะมาแต่เช้าเลยก็เลยไม่ค่อยหลับโอ้ลูกตายแล้วตื่นเต้นรอเลยรอครับเมื่อเช้าไปต่อยมวยมาจืดๆมาแต่เช้าพอได้เมื่อเช้าไปต่อยมวยมาทำไมไม่เอาอันยายไปต่อยด้วยอ่ะว่าจะเลิกเป็นกระเทยแล้วจะไปเป็นนักมวยนะเป็นจะได้ห้องอิ่มอกอิ่มใจครับอิ่มใจมันอกมันใจจริงๆให้แหละอายุรกรรมหญิงตอนที่เราไปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้ป่วยที่เรียกว่าคือต้องพักฟื้นอ่ะแล้วก็ต้องดูอาการเป็นระยะเวลานานนะซึ่งแต่จริงๆแล้วบางคนก็คือเป็นโรคที่ซีเรียสเหมือนกันเนาะแต่เราก็รู้สึกเขาก็ยังมีกำลังใจสู้ก็ดีใจเนาะจริงๆแล้วรู้สึกเราก็ดีใจมากที่เราก็อย่างน้อยแบบมาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันจะรู้ว่าบางคนรอลงมาแต่เช้านี่รู้สึกผิดเลยอ่ะเอาจริงๆไม่ใช่แต่ว่าอย่างที่ว่าแหละคือหลายๆโรคเนี่ยมันแก้ไขตามอาการก็จริงแต่ว่าถ้ามันได้ยาดีโดยเฉพาะในเรื่องของกำลังใจเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้การรักษาเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นมันต้องไปด้วยกันเนาะทั้งในเชิงของเขาเรียกอะไรชีวภาพแล้วก็แบบเรื่องของจิตใจ mentality จริงๆซึ่งเนี่ยพวกเราจริงๆเนี่ยวันนี้เราถือว่าเป็นส่วนน้อยมากที่อ่ะมาตั้งรอยยิ้มมาตั้งเสียงของเราให้เขานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะพี่นัทขาทุกคนสามารถร่วมสร้างกำลังใจกับพวกเราได้นะครับนะคะกับโครงการ3สถาบันวิ่งปั่นปันน้ำใจนะคะซึ่งเราจะนำรายได้ไปมอบให้กับ3โรงพยาบาลที่ได้ก็คือมีที่นี่โรงพยาบาลสวนดอกที่เชียงใหม่นะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นแล้วก็สงขลานครินทร์ที่สงขลานะครับทั้งหมดทั้งปวงก็จะไปจัดสร้างอาคารซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วก็เครื่องมือแพทย์เพราะว่าทั้ง3โรงพยาบาลยังมีความขาดแคลนเดี๋ยวครับต้องการอยู่นะคุณผู้ชมสามารถที่จะช่วยบริจาคกันได้หรือว่าถ้าใครอยากที่จะมาวิ่งมาปั่นตามเส้นทางใดๆก็อาจติดตามข่าวสารซึ่งพวกเราจะไปด้วยพี่นัทไปไหนคะผมมาวิ่งนี่แหละครับสายภาคเหนือนี่แหละแต่เดี๋ยววันใดวันหนึ่งตอนนี้มันจะไปภาคใต้เราเป็นสายปั่นสายปั่นเราจะปั่นลงใต้เพื่อจะได้เจอกันครับผมเอาฝากไปด้วยสำหรับโครงการนี้แล้วเชื่อว่าแบบทุกคนเคยไม่สบายทุกคนรู้ว่าเวลาไม่สบายเนี่ยเราไม่แฮปปี้หรอกแต่เมื่อเรายิ่งรู้ว่าถ้าเราไม่สบายแล้วยิ่งมันไม่มีทางช่วยใช่ครับเราจะยิ่งรู้สึกหดหู่ไปใหญ่เราก็ต้องการทั้งกำลังใจทั้งความพร้อมทางการแพทย์เนาะเวลาที่เราไม่สบายครั้งนี้ถือว่าคุณผู้ชมอาจจะเป็นส่วนก็ได้นะคะที่ทำให้รู้ว่าผู้ป่วยนะคะจากสามภูมิภาคเนี่ยเขาไม่อยู่คนเดียวเขายังมีพวกคุณที่คอยให้กำลังใจอยู่นะคะช่วยๆกันนะวันนี้ผมกับพี่นัทลาไปแล้วไปแล้วขอบคุณพี่นัทด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันค่ะเถิดเที่ยวไทยคุ้มจริงๆที่รอที่เฝ้าคอยมาที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทุกเรื่องราวก็คุ้มจริงๆที่ทำเพื่อเธอแค่จะบอกฉันพูด